มันเป็นชั้นน่ะความหมายก็คือมันเป็นชั้นเป็นชนชั้นยิ่งศาสนาพุทธนะเขาเรื่องชนชั้นเนี่ยมันต้องการมาบอกกันมาพูดกันแต่ถ้าเราออกมาอย่างนี้ปั๊บมันจะมีอย่างนี้เลยเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นก็เขาถือว่าเขาชั้นใหญ่กว่าเขาคิดของเขาอย่างนั้นถ้าเป็นศาสนานี่ศาสนาเขาไม่คิดอย่างนั้นนะจะเป็นชั้นไหนก็ตายเหมือนกันนะนะความหมายชีวิตนี้มีความตายตามไล่ต้อนอย่างนี้จะวิ่งบอลอย่างไรไม่ฟังเสียงค่ะป้าเป้าหญิงชายไม่ป้า MVP เราก็ขึ้นรถตำรวจไปแล้วนะคะเมื่อความตายตามอันนี้คือจะพาป้าเขาไปไหนล่ะคะต้องมีที่ผู้ค้าได้สั่งของที่ดีที่อื่นก็ใช่แล้วก็คือป้าเป้าจะไปจะไปจัดค่าปรับให้อย่างนี้เหรอคะหรือว่าก็คือเป็นคดีอะไรอะคะพรบครับทหารพรบความปลอดภัยทางเท้าอะไรประมาณนี้ต้องขนาดว่าเขาก็ต้องมาต้องขนาดว่ามา3คันเลยเหรอฮะก็ตำรวจมาเยอะเลยนะฮะ3คันมากันเยอะเลยนะฮะพรบความสะอาดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ว่าโอ้โห3คันนี่ผมว่ามันไม่ใช่ปกติน้องของพวกเขาอยู่เราทำอะไรอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ครับต่างคนต่างมีหน้าที่ใช่ครับค่ะส่วนมากที่เขามีหน้าที่โอเควางสายแล้วนะมีอะไรจะพูดเยอะก็ป้าเป้าไปสอนอพหลโยธินนะคะเพื่อเสียค่าปรับสำหรับกรณีการนอนบนทางเท้านะคะคุณพี่ตำรวจเขาแจ้งว่าเป็นโทษของพรบความสะอาดพรบแล้วก็กีดขวางทางจราจรอะไรแบบนี้อะค่ะเขาหาเดิมอีกแล้วแต่ว่ามันอยู่บนทางเท้ามันน่าจะเป็นงานของเทศกิจนะคะไม่น่าจะใช่งานของตำรวจค่ะถ่ายรูปรายงานด้วยเก่งจังครับขบวนงานได้แล้วครับผมจะเรียกว่าเป็นการสร้างสุดยอดครับสุดยอด